สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564กันนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันแดงเดือดอีกวันนึงนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเนื่องจากว่าเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิดไปที่ 1,548.13 จุดนะครับลดลงไป 23.72% นะครับหรือว่าติดลบไป1.51% นะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างวันนะครับโดยเฉพาะในตอนช่วงบ่ายดัชนีนั้นติดลบไปเกินกว่า60จุดด้วยนะครับก่อนที่จะมีการเด้งฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับในตอนช่วงท้ายๆตลาดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับค่อนข้างจะหนาแน่นมากนะครับ 143,000 ล้านบาทเศษๆนะครับเกือบๆ 114,000 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยกดดันนะครับทางด้านของเซนติเมนต์การลงทุนนะครับของบ้านเราเองก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกต่างประเทศนะครับก็ปัจจัยภายในประเทศนะครับก็มาจากประเด็นนะฮะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่วันนี้เองก็เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ถึง 4,887 รายนะครับซึ่งก็มีการตรวจเจอทั้งนั้นของคลัสเตอร์นะครับหลายคลัสเตอร์นะครับกระจายกันไปในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นประเด็นนะครับที่มากดดันนะครับต่อเรื่องการลงทุนในบ้านเราในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะฮะก็ยังมีประเด็นต่างประเทศด้วยนะครับจากการที่ทางด้านของรายงานเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐเมื่อวานนี้นะฮะก็ปรากฏว่าสูงสุดนะครับในรอบกว่า13ปีด้วยกันนะครับซึ่งทำให้นักลงทุนเองก็เลยคิดกันไปนะครับว่าทางด้านของเฟดเองนั้นอาจจะมีการกลับมาใช้นะครับทางด้านของมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นนะครับอาจจะมีการลด QE นะครับหรือว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียนะครับบ้านเราในวันนี้ก็แดงแทบกับทุกกระดานเลยนะครับแล้วก็อีกเป็นอีกปัจจัยนึงเหมือนกันนะครับที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้ปรับลงไปค่อนข้างจะแรงมากเลยทีเดียวโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้นะครับในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับก็คือทางของกลุ่มประกันส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงนะครับก็แทบจะทุกกลุ่มในตลาดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ปรับลงแรงมากๆก็มีทางของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกษตรค้าปลีกอาหารปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับวันนี้กลุ่มหลักทรัพย์มาอีกแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างวันเองเนี่ยหุ้นในกลุ่มหลักทรัพย์หลายหุ้นนะฮะก็แกว่งตัวผันผวนไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีทางด้านของตัว KGI นะครับวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา 13.39% นะครับ AEC เพิ่มขึ้นมา 11.39%Trinity นะครับบวกขึ้นมา 4.64% แล้วก็มีแบงก์กิมเองนะครับบวกขึ้นมา 4.62% ด้วยกันนะครับผมก็จากการที่มูลค่าการซื้อขายนะครับในตอนช่วงระยะนี้นะครับที่เกินกว่า 100,000 ล้านบาทต่อวันนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนให้ทางด้านของหุ้นหลักทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ BLA ครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง 8.70% นะครับซึ่งได้ประโยชน์จากทางด้านของตัวบอนด์ยิลด์นะครับที่มีการดีดตัวขึ้นแรงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยงบไตรมาส1ปี64ที่เพิ่งประกาศกันออกมาก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับซึ่งทำให้แนวโน้มผลประกอบการในปีนี้ของ BLA เองก็น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีส่วนทางด้านของเวิร์กนะครับหรือว่าหุ้นเวิร์กพอยต์นะฮะวันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 12.57% นะครับอันนี้เนี่ยก็งบไตรมาส1ปี64นั้นกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้มากนะครับก็มาจากเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านของ Triple I นะครับวันนี้บวกขึ้นมา 7.59% นะครับก็งบไตรมาส1ปี64นะครับกำไรทำ New High นะครับก็คือโตไปกว่า 244% year on year นะครับแล้วก็ผู้บริหารเองนั้นก็มีการเตรียมนะครับที่จะปรับเป้านะครับในปีนี้เนี่ยนะครับว่ารายได้จะเติบโตถึงกว่า 30% ส่วนทางด้านของ Mono นะครับก็วันนี้บวกขึ้นมา 7.69% นะครับก็งบไตรมาส1ปี64นี้พลิกมามีกำไรได้ year on year
ส่วนทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าติดลบกันไปนะครับก็จำนวนหุ้นนี่เยอะมากเลยนะครับก็แนะยกตัวอย่างมาบางหุ้นนะครับที่มี impact ต่อตลาดในเชิงลบนะครับค่อนข้างมากก็อย่างเช่นทางด้านของตัวเดลต้านะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 13.26% นะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดลต้าเองก็แบกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็วันนี้นะครับทางด้านของตลาดเองก็มีการประกาศนะครับให้ใช้บัญชี cash balance นะครับในการซื้อขายนะครับก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับ13พฤษภาคมจนถึง2มิถุนายนนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้วันนี้ราคาหุ้นเดลต้าลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวส่วนทางด้านของ CPO นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป 4.53% นะครับก็งบประมาณ1/64นั้นที่ประกาศออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เองก็ต้องมีการปรับลดประมาณการกำไรในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงมาด้วยนะครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายลงมาด้วยซึ่งก็ปรับลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนทางด้านของ CBG นะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.03% นะครับก็ถูกขายทำกำไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแรงแล้วก็ AI นะครับวันนี้ก็ติดลบไป 13.66% นะครับก็งบไตรมาส 1/64 นี้นะครับกำไรลดลงทั้ง Year on Year ก็ Q on Q นะครับซึ่งก็มาจากทางด้านของกำไรนะครับในธุรกิจไบโอดีเซลนั้นลดลงมาส่วนทางด้านของ STA นะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 4.62% นะครับก็เกิด Sell on Fact นะครับหลังจากที่งบไตรมาส 1/64 นะครับที่ประกาศออกมานั้นตามคาดกันไปนะครับส่วนทางด้านของตัว TRUB นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไปแรงเหมือนกันนะครับก็ติดลบไป 9.33% ส่วนหุ้นอื่นๆนะครับที่มีการปรับตัวลดลงมานะครับส่วนใหญ่ก็จะติดลบไปอยู่ที่ระดับ 3% นะครับ 4% นะครับอย่างเช่นทางด้านของ GAF นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป 2.96% นะครับ IVL นี่ลงไป 2.6% นะครับแล้วก็ทางด้านของตัว GPSC นะครับก็ลงไป 2.44% นะครับ Bigrim ฮะลงไป 2.98% นะครับ KCE ลงไป 3.57% นะครับแล้วก็ BAM ก็ลงไป 3.66%นั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ลงไปทำจุดต่ำสุดเกือบจะถึงระดับเกือบจะถึงระดับ 1,500 จุดนะครับก่อนที่จะมีการดีตัวกันขึ้นมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ